กับท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะรายการมีสาระดีๆและวันนี้เป็นรายการสาระที่สนุกกว่าทุกวันนะคะเพราะเป็นเรื่องที่แหวกแนวออกจากวงการแพทย์ค่ะวันนี้หัวข้อของเชนท็อกนะคะประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2563เรื่องรักทะเลค่ะหมอรักทะเลหมอเราจะมารักทะเลอย่างไรนะคะวันนี้มาเจอกูรูของเราค่ะเป็นกูรูระดับโลกนะคะเรียกว่าเอ่ยชื่อของท่านคนไทยไม่มีใครไม่รู้จักค่ะโดยเฉพาะพวกแพทย์นะคะแพทย์พวกเรานี่แหละค่ะติดตามท่านเป็นจำนวนมากตอนที่ท่านฟักไข่ท่านไม่ได้ฟักไข่นะคะเต่าฟักไข่อ้อทรายฟักไข่แพทย์ตามเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะท่านผู้นี้จะเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจากดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ค่ะก็ทางเชนเน็ตเวิร์กก็ยินดีที่ท่านนะคะได้รับเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นนักดำน้ำนะคะเราไม่น่าเชื่อว่าหมอเรานี่ดำน้ำเก่งมากนะคะแต่ท่านอาจารย์อนุภาพคงรู้ว่าดำน้ำเก่งตอนไปราวกับอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะคะปุ้งปุ้งหมดเลยนะคะเราเรียกว่าหมอดำน้ำนะคะคือตอบไม่ค่อยถูกแล้วก็ดำไปมุดไปเรื่อยเลยนะคะอาจารย์จะบอกว่าเธอนี่ดำน้ำปุ้งปุ้งนะคะแต่อาจารย์แจงเนี่ยนะคะเป็นนักดำน้ำจริงเดี๋ยวอาจารย์เรามีท่านพิธีกรนะคะอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านรองศาสตราจารย์อาจารย์อนุภาพเลขากุลนะคะท่านก็ตระกูลของท่านก็รักธรรมชาติมากนะคะเป็นคุณูปการของสังคมไทยนะคะทีนี้ก็ชมรีก็อยู่ในทีมเชนเน็ตเวิร์กนะคะ60-80เราจะเลือกตั้งกันวันที่15ตุลา63ถึง14มกราคม64นะคะก็ท่านสนใจรายการเชนท็อกสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ได้นะคะก็ขอเชิญอาจารย์อนุภาพนะคะรับบทเป็นผู้ดำเนินรายการต่อไปเลยค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ชันวลีครับแล้วก็อาจารย์แจงอาจารย์ธรด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็เลยต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งอาจารย์แจงอาจารย์ธรที่เสียเวลามาคุยเรื่องน่าสนใจให้เราฟังคือผมคิดว่าในยุคนี้หมอคงดูเฉพาะเรื่องวิชาชีพแพทย์อย่างเดียวไม่ได้นะครับคงต้องมีมุมมองที่กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเอาเรื่องเบาๆมาคุยกันนะครับก็คือเรื่องทะเลเนาะซึ่งแต่จริงภาษาที่เราเคยรู้จักคือว่าก็คือคืบก็ทะเลสอกก็ทะเลเพราะฉะนั้นเราคงหนีไม่พ้นนะครับแต่แรกขอคุยกับอาจารย์แจงก่อนนะครับเพราะว่าก็น่าแปลกเนาะน่าสนใจจริงๆผมมีเพื่อนหลายคนก็เป็นนักดำน้ำเขาก็ต้องมีชั่วโมงเป็นแล้วไปเป็นครูดำน้ำซึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่งของแพทย์ซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจนี่ก่อนอื่นผมขอแนะนำอาจารย์แจงนิดนึงครับคุณหมอชนทิชานะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์คงแนะนำตัวอีกนิดนึงนะครับอาจารย์แจงอย่างที่กล่าวตอนต้นอาจารย์เป็นแพทย์แต่ว่าก็สนใจเรื่องการดำน้ำอาจารย์ลองเล่าให้เราฟังนิดได้ไหมครับอะไรเป็นประเด็นหรือว่าเป็นจุดที่ทำให้อาจารย์สนใจเรื่องการดำน้ำครับเป็นครับอาจารย์แจงครับจุดที่ทำให้เริ่มสนใจเกี่ยวกับทะเลก็คือตอนที่สมัยเรียนนะคะคุณครูพาไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแล้วก็เขาก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกปลานกแก้วที่คนเก็บเอาไปหรือว่าเกี่ยวกับอะไรที่ใต้น้ำที่คนไปเอาไปเป็นที่เขียบบุหรี่ปลาหอยสังแตแล้วตอนนั้นอินมากจนร้องไห้เลยค่ะจ้ะก็เลยรู้สึกว่าผูกพันอยู่ดีก็รู้สึกผูกพันกับทะเลพออายุถึงเนี่ยก็ขอคุณพ่อไปเรียนแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆก็ดำน้ำไปเรื่อยจนอยากจะดูแลคนอื่นได้ด้วยก็เลยทำไปถึงไดมาสเตอร์ค่ะอาจารย์ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะอาจารย์อาจารย์มีความรู้สึกไงครับเวลาที่อยู่ในน้ำอยู่ใต้ทะเลอะไรประมาณนี้ครับเวลาอยู่ในทะเลอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเราตัวเล็กมากเลยค่ะอาจารย์คือยิ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นแพทย์จบมายิ่งเรียนต่อหรืออะไรเงี้ยคนก็จะเรียกเราว่าอาจารย์หรือให้ความเคารพใช่ไหมคะก็บางทีก็อาจจะทำให้เรามีอีโก้ที่ค่อนข้างจะเยอะโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอเราไปไม่ว่าจะดำน้ำหรือไปเดินป่าหรือเวลาเราไปเที่ยวอ่ะเราจะเห็นว่าเรากับธรรมชาติเราเป็นอะไรที่ทุลีมากๆเลยค่ะอาจารย์ก็เ
็เลยรู้สึกว่าทำให้เราลดอีโก้แล้วก็เห็นว่าธรรมชาติมันยิ่งใหญ่แค่ไหนค่ะอาจารย์จริงเข้ากับศาสนาพุทธของเราเลยนะครับก็คือเป็นการลดอัตราตัวเองด้วยเนาะใช่ไหมครับอาจารย์เชอร์รี่วันหลังเราต้องคุยเรื่องธรรมะสักครั้งนะครับครับก็ได้ฟังอาจารย์แจงแล้วนะครับก็รู้สึกน่าสนใจทีนี้ผมขอเรียนเชิญท่านวิทยากรอีกท่านหนึ่งซึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่อาจารย์มาร่วมเป็นวิทยากรให้วันนี้คืออาจารย์ธรนะครับก็อาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือถ้าพูดถึงเรื่องทะเลแล้วนี่แฟนพันธุ์แท้ต้องรู้จักอาจารย์ธรครับก็เรียนเชิญอาจารย์ธรนะครับก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ธรนะครับว่าช่วงนี้เราก็หลังจากที่โควิดผ่านมาสักพักหนึ่งนะครับอาจารย์คิดว่ามันมีจุดอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมครับที่เกี่ยวกับเรื่องของทะเลเนี่ยครับครับอาจารย์ธรเชิญครับครับขอบคุณครับคุณหมอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงหลังโควิดเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากนะครับหลายแห่งเนี่ยเราสามารถใช้คำว่าเซตซีโร่ได้เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้าโควิดเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่เรารู้จักกันในนามของโอเวอร์ทัวริซึมต้องขอบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าเรื่องเบาๆไม่มีนะฮะถ้าเกิดจะมาบันเทิงแถวนี้แต่ตอนนี้เริ่มบันเทิงแล้วเริ่มบันเทิงแล้วผมจะพยายามทำให้บันเทิงที่สุดเท่าที่ผมทำได้อย่างไรก็ตามเนี่ยฮะต่อก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอยู่ในโอเวอร์ทัวริซึมนะครับโอเวอร์ทัวริซึมหมายถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยว่าง่ายๆเนี่ยผมมั่นใจว่าท็อป10ของโลกแน่นอนยังไงก็ท็อป10เพราะว่านักท่องเที่ยวไทยปี62เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวอยู่40ล้านคนที่เป็นชาวต่างชาตินะครับ33ล้านคนเนี่ยมาเที่ยวทะเลซึ่งถ้าเกิดเทียบกับประเทศอื่นเกาะบางเกาะนะฮะผมจบจากออสเตรเลียเกาะใน Great Barrier Reef ที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวที่ Green Island อยู่ที่เมืองแคนส์เนี่ยมีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 400,000 คนนะฮะเกาะ 3-4,000 ไร่ของเราเนี่ยเกาะไข่14ไร่อยู่พังงาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวล้าน400,000คนใน14ไร่ต่อปีนะครับมอลดีฟทั้งประเทศที่หลายๆท่านคุณหมอหลายท่านที่ชอบดำน้ำไปดำน้ำกันเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งปีของเขาเนี่ยล้าน 250,000 คนนะครับเกาะ PP ของเราเกาะเดียวเนี่ยนักท่องเที่ยว 2,300,000 คนเฉพาะที่เข้าอุทยานไม่นับคนที่ไม่เข้าเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยใช้คำว่าโอเวอร์ทัวริซึมได้อย่างเต็มปากเต็มคำผมเจอหลายคนแล้วครับมาจากอเมริกาใต้ผู้เชี่ยวชาญ UN เยอะแยะมากมายจากชิลีก็มาว่าทำไมยูไม่ทำอย่างนั้นยูไม่ทำอย่างนี้ผมก็ถามว่าโทษทีประเทศยูมีคนเที่ยวเท่าไหร่ปีละ 500,000 เขาบอกโทษทีพี่เกาะเดียวของไอ้คือวิธีการบริหารจัดการมันต่างกันแล้วหลายต่อหลายครั้งเราก็มีปัญหาเพราะว่าเราอยากลดจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับก็เหมือนคุณหมออยากลดไข้หรืออะไรเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าพอเราเข้าไปเนี่ยเราบอกว่าเกาะนี้อ่าวนี้เนี่ยอยู่ได้แค่400คนเท่านั้นห้ามเกิน400เกิน400เราจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติเขาบอกว่าอาจารย์ครับตอนนี้อ่าวนี้มี 4,000 คนครับแล้วอาจารย์จะเอา 3,600 คนเนี่ยไปไว้ที่ไหนแล้วใครจะเป็นคนออกใครจะเป็นคนเข้าใครจะเป็นคนจัดคิวเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงเรื่องของความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวเรื่องขีดจำกัดธรรมชาติเราไม่เคยทำได้เลยด้วยเหตุผลง่ายๆว่ามันโอเวอร์ทัวริซึมแล้วมันโอเวอร์ไปประมาณ10เท่าเราก็ต้องมาถึงกรณีอย่างแบบว่าโหดๆยกตัวอย่างเช่นอ่าวมายาเกาะตายชัยต้องมีการปิดเลยเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วต่อจากนั้นไปไม่ถูกแล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยอยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเราอยากให้มันประนีประนอมแล้วไปด้วยกันได้ทั้งการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์นะครับปัญหาก็คืออาจารย์ธรครับในเมืองไทยเนี่ยเกาะแถวไหนที่มีคนไปมากที่สุดครับแล้วก็เทียบกับพื้นที่นะครับมันมีเกาะเล็กๆที่ใกล้ภูเก็ตชื่อเกาะไข่เกาะไข่มีคนทั่วไปนี่แทบจะไม่รู้จักเลยครับนักท่องเที่ยวชาวไทยมีอยู่ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำแต่นักถ้าเกิดเทียบกับพื้นที่ก็อย่างที่ผมบอกครับประมาณ10กว่าไร่นักท่องเที่ยวล้าน 400,000 คนต่อปีฝรั่งเรียกอัมเบร่าไอแลนด์เพราะว่ามองจากข้างบนนี่มองไม่เห็นเกาะครับเห็นแต่ล่มแล้วก็ PP ก็เยอะนะครับซิมิลันก็เยอะซิมิลันนักท่องเที่ยวตอนหลังสุดปี62เนี่ย 900,000 คนมีนักท่องเที่ยวชาวไทย 30,000 คนอ่าวพังงาที่หลายต่อหลายคนรู้จักกันเขาพิงกันต่อเกาะตะปู
เชื่อไหมครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย 99% แม้กระทั่งเกาะเต่าอาจารย์ครูอาจารย์แจงจบอยู่เคยอยู่ที่นั่นเนี่ยนักท่องเที่ยวแต่ 800,000 คนเนี่ยมีคนไทยอยู่เท่าไหร่คนไทยไม่มีจังคนเดียวจริงๆคือของเราทั้งโรงเรียนมีจังคนเดียวใช่ครับผมถึงบอกว่าผมจะบอกว่าเราอย่าไปคิดนะครับว่าทะเลเราเนี่ยมันเป็น international sea ไปเรียบร้อยแล้วเวลาเขาบอกว่าให้มานะให้มาช่วยคุยกันเด็กว่าช่วยดูแลปะการังผมก็บอกว่าอย่างพีพีเนี่ยผมก็บอกว่ารู้ไหมว่าใครคือคนมาเที่ยวดำน้ำดูปะการังถ้าเกิดเป็นคนไทยแล้วก็จะไปสอนอ่ะไปบอกไปใส่แบบเรียนเด็กอนุบาลหรืออะไรก็ตามแต่คนที่มาดำน้ำที่พีพีส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยคืออาม่ามาจากเฉิงตูเมื่อวานนี้ขึ้นเครื่องบินมาแล้วมาก็ไม่เคยเจอแม้กระทั่งปริงทะเลไม่เคยรู้ว่าปริงอร่อยแพงเพราะงั้นมาลงเครื่องบินปุ๊บมาจริงมันเป็นอย่างนั้นฮะมาขึ้นลงเครื่องบินปุ๊บตอนเช้ามานั่งเรือมาพีๆแล้วมาเห็นปริงมาก็จับปริงเอาไปฝากลูกหลานที่บ้านคือมันไม่ใช่เป็นอะไรที่จัดการกันง่ายแต่อย่างที่ผมบอกไว้นะฮะโควิดเนี่ยทำให้เรามีโอกาสครั้งที่สองที่เราไม่เคยมีโอกาสเลยเป็นโอกาสที่บอกว่าไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอก็คือโอกาสเซฟซีโร่ต้องเที่ยวทุกอย่างกลับไปศูนย์อุทยานเนี่ยตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งอุทยานเปิดตอนนี้อุทยานเปิดมีเขาจะมีตัวเลข CC carrying capacityก็คือวันนี้เข้าได้กี่คนแล้วก็กดจองเข้าไปนะฮะเขาก็จะมี QR code อยากไปเขาใหญ่อยากไปไหนตรงไหนเชื่อไหมฮะว่าอุทยานทางทะเลเนี่ยไม่มีที่ไหนเต็มเลยจริงๆไม่ใช่ไม่เต็มเลยนะฮะตัวเลขเนี่ยยังไม่ถึง 10% ของค่าที่อุทยานตั้งไว้ที่แรกท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีก็กลัวกันกลัวโอ้ยตอนนั้นเราจะมีข่าวอุทยานจะโป๊ะแตกหรือเปล่าเปิดอุทยานใหม่แต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วตัวเลขมาเนี่ยอยู่ตรงนี้ 5% คือไม่มีคนเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามผมว่าทะเลจะพักอีกนานไหมถ้าเป็นทะเลที่สวยงามเป็นทะเลที่ห่างไกลปะการังเยอะๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ปีครับผมไม่เชื่อว่าการท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาเหมือนเดิมบ้านได้ภายใน2ปีจริงๆถ้าเกิดเอาตามว่าจริงๆถ้าเกิดเอาจริงหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดเอาจริงของคนที่เกาะอาจารย์ตัวเลข2ปีนี่ผมพูดด้วยความสงสารนะฮะตัวเลขจริงโหดกว่านี้นะครับตัวเลขจริงนี่ตัวเลขจริงที่เขาประเมินมาของไอต้านะครับของสมาคมสมาพันธ์การบินระหว่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเอาเครื่องบินกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยคือ2024ครับโอ้โหอาจารย์พรครับเราฝันเราจะเป็นจริงไหมครับที่เราจะจำกัดคนที่ท่องเที่ยวครับเพราะว่าผมว่าการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเล็งผลระยะสั้นเนาะคือไม่ได้มองผลระยะยาวแล้วบางทีมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีการจำกัดนักท่องเที่ยวเพื่อเราจะได้ดูแลธรรมชาติของเราให้มันนานขึ้นนะครับอาจารย์ครับคุณหมอครับตอนนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่อุทยานทางทะเล26แห่งเนี่ยมีตัวเลขนักท่องเที่ยวล็อกไว้แต่ละวันว่าห้ามเกินนี้ทุกแห่งนะฮะแล้วตอนนี้ไม่มีที่ไหนเกินอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เรานำมาใช้พร้อมกันทุกแห่งนะครับนอกอุทยานเช่นเกาะอื่นๆเกาะกูดเกาะเต่าผมเขียนเสร็จหมดแล้วกำลังนำเสนอท่านน้ำตรีอ่านแล้วอีกไม่นานก็จะประกาศออกมาว่าเกาะเต่าคุณจะมีกี่คนกองชุมพรที่นักดำน้ำไปกันแต่ไม่ต้องห่วงเพราะตัวเลขที่ผมใส่ไปเนี่ยผมมั่นใจว่าให้ตายก็ไม่เกินไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวเลขเนี่ยเราเช็คเรียบร้อยแล้วตอนนี้ประสิทธิภาพในการรับคนกับไอ้คนที่ไปเที่ยวเนี่ยประสิทธิภาพเราคนไปเที่ยวมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดอย่างที่ผมบอกไงฮะนักท่องเที่ยวมีน้อยมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเรียนรู้ด้วยกันแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยรู้จักเพดานเพราะเราทะลุเพดานไปตั้งแต่ก่อนมีเพดานแต่ตอนนี้เนี่ยเราเห็นเพดานแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เนี่ยกว่าที่เราจะมาถึงเพดานอีก2ปี3ปีเนี่ยเราสามารถปรับตัวร่วมกันได้จนที่มาถึงเพดานแล้วก็จบซึ่งผมเขาก็เชื่อกันทั้งโลกนะฮะว่าโอเวอร์ทัวริซึมจะไม่กลับมาแล้วการท่องเที่ยวในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบออกไปเพราะฉะนั้นความหวังที่จะมีการท่องเที่ยวแบบคนเยอะๆแมสทัวริซึมไปทีละแก๊งทีละ100 200เนี่ยมันจะไม่เกิดมันจะเป็นการท่องเที่ยวแบบสุขภาพและธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่างของคุณหมอกับของผมเนี่ยมันแมทชิ่งกันโดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการท่องเที่ยวแบบสโลว์แบบน้อยคนแบบระยะรักษาระยะห่างแบบเน้นสุขภาพ
แบบเน้นรักธรรมชาติซึ่งธรรมชาติก็ต้องการอย่างที่คุณหมอต้องการเมื่อโควิดทุกคนต้องการก็คือกระจายคนอย่าแออัดธรรมชาติก็ต้องการอย่างนั้นใครไปไหนให้ลงทะเบียนให้ตามตัวได้ธรรมชาติก็ต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดกับเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดเลยจะมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองที่สถานการณ์หลังโควิดสร้างปัญหาโดยที่ไม่ตั้งใจนะครับนั่นก็คือขยะใช้แล้วทิ้งครับคือตรงนั้นมีเยอะต้องสาธุมากเลยนะครับขอให้สภาพแบบนี้เป็นไปนานๆนะครับเราจะได้แบบมีที่สวยงามจริงๆต้องเรียนอาจารย์ธรว่าเราเป็นอลัมไนจากประเทศเดียวกันนะครับผมก็จบจากออสเตรเลียผมก็เคยไปแคนเนี่ยนะครับเคยเป็นสโนว์เกิลน่าอิจฉามากเลยนะครับรู้สึกปะการังเขาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอาจารย์แต่ว่าถ้าพูดถึงความสวยงามนี่ผมคิดว่าบ้านเราสวยงามกว่าสีสันดูดีกว่านะครับโอเคครับเราก็มีเวลาไม่มากนักนะครับก็อันนี้คิดว่าเป็นน้ำจิ้มก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าผมคิดว่าเราคงอาจต้องเชิญอาจารย์อีกสักครั้งเพื่อมาคุยอะไรบางอย่างในรายละเอียดนะครับแต่ก่อนที่เราจะจบรายการวันนี้นะครับผมก็อยากจะเรียนเชิญอาจารย์ธรลองช่วยเล่าให้นิดนึงว่าโอเคตอนนี้เราพูดถึง New Normal นะครับถ้าเราจะเที่ยวทะเลแบบ New Normal เนี่ยอาจารย์มีข้อแนะนำหรือว่าเราควรจะปฏิบัติตัวไงบ้างครับอาจารย์ครับเชิญครับคือจริงครับสั้นๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อควรปฏิบัติทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของว่าอย่าไปเหยียบปะการังอย่าไปจับสัตว์น้ำอย่ามาโชว์ถ่ายภาพอะไรพวกนี้ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ปฏิบัติให้มันหนักขึ้นปฏิบัติให้เพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความที่สิ่งที่ดีกว่านะครับเราไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นเนี่ยจะทำไม่ทำเราสนใจว่าตัวเองจะทำจากนั้นคนอื่นจะเรียนแบบประเทศไทยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเมื่อเรามีสักคนทำดีเนี่ยคนอื่นก็จะถ้าเกิดทำชั่วนี่มันคนเรียนแบบอาจจะมี10คนบอกคนอื่นคนนั้นทำได้เราก็ทำได้คนทำดีอาจจะมีแรงเรียนแบบน้อยกว่าแต่ก็มีและที่สำคัญที่สุดผมชอบมากเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่พาลูกไปเที่ยวทะเลเนี่ยตอนนี้เด็กๆเนี่ยเดิมทีเด็กไปจับปูลมมาเล่นจากนั้นก็มาขังไว้ในขวดข้ามคืนจะตื่นเช้าปูลมก็ตายเอาไปปล่อยก็ตายหมดแต่ตอนนี้เนี่ยเด็กๆจำนวนมากช่วยกันไปเก็บขยะ10ชิ้น20ชิ้นเอามาให้คุณพ่อคุณแม่ดูสิ่งเหล่านั้นนะครับที่อย่างเล็กอย่างน้อยมันจะช่วยได้อย่างเยอะนะครับคือจริงๆถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะไปได้เพราะฉะนั้นขอร้องอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเกิดคุณจะรักทะเลนี่คือจังหวะที่คุณจะรักทะเลเพราะว่านี่คือจังหวะเดียวของประเทศไทยเท่านั้นที่เราจะสามารถหันเหกระแสจากการท่องเที่ยวทำร้ายถล่มธรรมชาติกลายเป็นการท่องเที่ยวที่เข้าใจธรรมชาติรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเพราะเราตระหนักเหมือนกับที่อาจารย์แจงพูดเราเป็นแค่กระพริบลิ้นเดียวของโลกและเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกเราไม่มีทางชนะโลกได้เพราะงั้นก็ช่วยกรุณาเข้าใจแล้วก็เคารพนอบน้อมต่อโลกครับครับขอบคุณอาจารย์ธรมากนะครับอาจารย์ให้ข้อคิดที่ดีมากนะครับว่าที่สำคัญคือเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรที่ไปทำร้ายธรรมชาติแล้วก็เช่นเดินผ่านเจอขยะก็เก็บสักคนละชิ้นผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คงน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราอาจต้องมีภาค2นะครับอาจารย์ชันวดีครับเพราะในครั้งนี้ผมก็คิดว่าคงเอาแค่นี้ก่อนอาจารย์ออกอาจารย์หลุดไปแล้วก็วันนี้คงเชิญอาจารย์ชันวดีครับอาจารย์ครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์นุภาพค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะคะอาจารย์นุภาพอาจารย์แจงนะคะและอาจารย์ชูนะคะที่เราเริ่มเชนท็อกจนตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอาจารย์ก็อย่าลืมนะคะเมื่อกี้ที่เราได้อะไรดีๆจากเรื่องนี้ที่1มนุษย์เราเป็นทุลีนะคะธรรมชาติยิ่งใหญ่เสมอถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเขาเปลี่ยนแปลงเราค่ะดังนั้นเชนเน็ตเวิร์กจึงเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรมของทุกชีวิตค่ะเชนเน็ตเวิร์กนี้จัดรายการเชนท็อกนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะอาจจะเว้นเป็นบางวันนะคะเวลา1ทุ่มพรุ่งนี้นะคะติดตามเชนท็อกจากเชนเน็ตเวิร์กเบอร์60ถึง80ได้นะคะในเรื่องของจักษุยั่งยืนการเรียนต่อจักษุนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึง
ขณะนี้นะคะสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook นะคะ Chain Network ค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะงั้นเราปิดรายการเลยนะคะจันชูปิดรายการเลยนะคะใส่จันชูหายไปอีกคนหนึ่งอาจารย์ทอนน่าจะเน็ตหลุดนะคะอาจารย์เหมือนยังพูดยังไม่เสร็จอ๋อเหรอคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะไม่เป็นไรพอดีก็ได้เวลา20นาทีครับบีเอาไว้พัก2โอเคครับก็ขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์